ส่วนตัวเป็นคนที่แบบไม่เคยมาเลยแล้วก็เงียบตลอดรู้สึกว่ามันเริ่มกระทบหลายๆอย่างจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเริ่มกระทบชีวิตส่วนตัวเราเริ่มกระทบชีวิตคนรอบตัวคนที่ตัวเองรักมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเงียบไม่ได้แล้วมันถึงเวลาที่ต้องออกมาแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ออกมาตอนนี้ถ้ายังเพิกเฉยต่อไปเนี่ยคิดว่ามันคงจะไม่มีอะไรดีขึ้นครั้งนี้ถ้าเกิดคนที่เห็นด้วยกับแนวคิดกับข้อเรียกร้องในครั้งนี้ไม่ออกมากันมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปอีกรอบสุดท้ายเรื่องมันก็เงียบแล้วมันก็หายไปหนูรู้สึกว่ารัฐบาลชุดนี้คงไม่ได้สามารถทำให้เราแบบมีอนาคตที่ดีได้แล้วเขาไม่สามารถบริหารประเทศนี้ได้จริงๆหนูก็เลยออกมาหลังจากนี้มันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะไม่ว่าจะเป็นจุดเล็กหรือจุดใหญ่ก็ตามแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทุกคนต้องเห็นต้องแบบรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงแน่นอนคาดหวังว่าทีเนี้ยหลังจากคนในประเทศไทยเห็นแล้วว่าการชุมนุมครั้งเนี้ยเสียงของไม่ว่าจะเป็นเยาวชนประชาชนหรือว่าคนที่เห็นด้วยต่างๆเนี่ยมันมากพอที่จะเปลี่ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครับคนเห็นร่วมกันว่าเฮ้ยแบบมันสามารถเปลี่ยนไปได้นะถ้าเราแบบตั้งใจทําจริงๆอะไรเงี้ยคือวันนึงมันต้องเปลี่ยนไปมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วอะค่ะเราอยากให้เห็นประเทศที่ดีขึ้นจริงๆพลังของคนที่นี่ก็มีเยอะพอสมควรนะครับน่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยถึงปานกลางได้ในระดับนึงครับอันที่จะเกิดได้ความสําเร็จอะค่ะอย่างน้อยก็คือต้องรู้ตื่นคืออย่างน้อยก้าวเล็กๆก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ดีกว่าที่ไม่ทำอะไรเลยประเทศเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอนาคตเราก็จะดีกว่าที่มันจะเป็นอยู่ตอนนี้แน่ๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในประเทศเนี่ยระบบมันเละไปตั้งนานแล้วแต่ว่าถ้าเกิดประเทศมันสามารถกลับมาเข้าสู่ระบบที่ดีได้แก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อนาคตมันก็จะดีขึ้นครับมันอาจจะไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงภายในไม่กี่ปีครับมันอาจจะ10ปีข้างหน้าเลยก็ได้หรือ20ปีข้างหน้าเลยก็ได้แต่สักวันมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงครับไม่อยากให้ทุกคนพูดว่าชีวิตที่ดีคือการออกไปจากประเทศนี้อยากให้ประเทศนี้เป็นเซฟโซนของทุกคนเรารู้สึกว่าภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นคนไทยอะค่ะ